สวัสดีครับครับกับ Line Ranger อันนี้ก็เป็น ID หลักเลยนะเปิดก่อนเลยคือดูสกิลแล้วเพิ่งพูดไปเมื่อไม่กี่วันเองว่าตัวที่จะโหดกว่าอ่างก็คือตัวอมตะบัฟอมตะให้เพื่อนที่เป็นสกิลระดับอันตราก็มาเลยขอบคุณครับถ้ากูเปิดได้นะจะขอบคุณขอ ID นี้เลยแล้วกันมีแต่ภาพเท่ดีว่ะผมก็ลาสีนี้ครับด้านขวาเนี่ยเซฟก่อนเซฟลงคอมเลยดีกว่าไหมเซฟลงมือถือก็ต้องก๊อปลงไปมันก็ต้องตัดต่ออยู่ดีอะบี้มีไม่เยอะนะครับน่าจะเปิดได้รอบเดียวเซฟก่อนปุ๊บโอเคเสียงหายเลยมีอะไรบ้างดับเบิลคริสตัลอีเวนต์คืออะไรก็เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนแล้วกันครับไปดูของพวกนั้นก่อนแล้วกันเสียงเพลงหายเลยครับโอ้มี400ก็คงเปิดรอบเดียวแล้วหลังจากนี้ก็จะช่วงท้ายคลิปคงมานั่งอ่านสกิลกันพอสิปั๊บดีกว่าสายมันดีดมันดีดก็ดีดวะโอ้โหลดนานเฮ้ยเควสมันน่าจะหมดไปแล้วล่ะแต่เราก็หน้าด้านทำเผื่อมันจะได้อะไรเพิ่มอีเวนต์ก็เป็นค่อยอ่านแล้วกันนะมันก็จะเป็นการปกติมันได้เท่าไหร่วะดูวันนี้ไม่น่าจะรู้หรอกเท่าเดิมนะก็ช่างมันครับเปิดเลยแล้วกันรอบเดียวครับแล้วค่อยมาลุ้นสกิลกันคือเดือนนี้ตัวไหนก็ได้ครับเก่งทั้งคู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดไปเลยมีคนเขาอยากจะใจร้อนก็มีไงแล้วก็3นาทีแล้วยังเพิ่งจะเปิดตัวแรกครับสุดยอดเซฟเลยมาอย่างนี้ท่าทางจะดีโอเคกบแดงพอไหมวะไม่น่าจะพอเออครับว่าโอ้โหมาดีวะโอ้โหมาครบเลย เอาตัวเมื่อกี้แล้วกันนะแต่ตัวนี้ก็เท่ตัวนี้เซฟลงมือถือแล้วกันโอ้โหไอตัวนี้นะครับตัวอันตราผมว่าคงจะได้กันทุกคนแหละเหมือนมันจะให้จะได้แค่ตัวเดียวหลังจากนั้นเปิดไม่ได้อีกเลยเฮ้ยขออีกหน่อยคุณตามสักตัวดิโอ้ก็โอเคอ่ะ ก็ถือว่าได้ครับไปดูสมบัติกันว่าเราจะมีอะไรบ้างแต่เสียดายอุลตร้าไม่ออกโหแต่มาโหดมากครับมาโหดมากโอ้โหครบเลยอย่างนี้คุยกันได้ครับคือที่จริงก็ควรจะให้ขั้นต่ำคนละ1ตัว7ดาว8ดาวก็
มันจะได้มีกำลังใจเล่นบ้างไม่งั้นก็ไม่มีอะไรมาเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ฮะถือว่าคุ้มเลยโอ้โห8 ดาว4 ตัวทำเอาอยากเติมเปิดเลยป่ะเอาอะไรก่อนดีลุ้นกบแดงกันครับว่าผมมีกี่ตัว2 ตัวโอ้7 ดาวไม่มีเลยด้วยซ้ำโอ้โหยาวเลยเรื่องนี้อีกนานเลยครับอ่านสกิลกันครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอมตะเพื่อนเนี่ยสกิลระดับอันต้าด้วยแอร์ชิลด์เลยครับ4 วิระยะกว้างไหมมันจืนประมาณลาโอนะระยะก็ให้แต่พวกข้างหน้าด้วยกันนะครับแต่ลาโอก็คงจะได้พวกแนวหน้าทั้งหมดก็คงจะได้4วิใช่นะคือแนวหลังอ่างก็คุมไปและไอ้นี่มายืนอยู่แนวหน้าเพื่อบัฟให้เพื่อนโอ้โหแล้วถ้าตัวรุ่นใหม่คือไม่ต้องใส่ตัวชนก็ได้หรือใส่ตัวชนเดินช้าๆแบบที่ผมมีอ่ะคือไม่ต้องรีบไปหาไงให้ฝ่ายตรงข้ามวิ่งเข้ามาหาแล้วเราก็ติดโล่ถ้าโดนบุกมาระยะเราก็จะแคบใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบยืนซับซ้อนกันอ่ะธรรมดามันไอ้นี่มันยืนระยะเท่าไหร่266เนี่ยคือถ้าถูกดันกลับมามันก็ยืนเท่าเดิมแต่ตัวข้างหน้าอาจจะเหลือแค่ร้อยเดียวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะยืนระยะเป็นร้อยเดียวบ้าง200บ้าง300บ้างทำให้มีลุ้นว่าจะออกสกิลกระจายทั่วแต่ระยะสกิลมันก็220มั้งเท่าที่อ่านมันผ่านนะดูสกิลรอบครับคือนอกจาก Area Shield แล้วก็ได้ Defense ครับกันกายภาพอีก 20,000 แล้วก็ตีไกลอ่ะอาจจะเพราะตัวตีไกลนะก็โจมตีเร็วขึ้นอีก 50% อีก12 วิครับอันข้างล่าง12 วิแต่อมตะที่4 วิโอ้โหเยอะนะ4วิแนวหน้าด้วยคือก็คิดถึงลาโออีกถึงตัวต่อไปก็คงเป็นตัวตีอมตะทั้งแถวครับมันก็ลบอมตะทั้งแถวนั่นแหละส่วนสกิล8ดาวของมันก็สตาร์ท12วิครับ Area Damage สตาร์ท12วิไม่รู้ Damage เป็นวิหรือเปล่านะแต่ 450% นี่ก็น่าจะทีเดียวไม่ได้เป็นวิก็ทำให้แนวหน้าเราแบบถึกสุดๆเลยผมก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเอาตัวไหนดีพอคงได้แค่ตัวเดียวมันอุนดูต้าไม่ออกจะไปเปิดหากบแดงเหรอไม่เคยหวังเลยครับคือเก็บซื้อเองตลอดเลยก็เล่นโอ้โหช่วงหลังๆผมเล่นเยอะนะแต่ก็ไม่มาโอ้อยากเปิดอีกไอดีนะครับแต่ต้องตัดต่อนี่ก่อนครับดูไปครับคือบอกว่าตัวไหนก็ได้ครับตัวนี้เป็นตัวชนแนวหน้าครับสตาร์ท12วิไม่ใช่เรื่องเล่นนะโดนทีก็ตายเลยก็ถือว่าตายไปแล้วครับอ่ะอีกตัวครับอย่าเพิ่งไปดูตัวนี้ก่อนครับไอ้นี่ระยะสกิลมัน600ระยะยืนเท่าไหร่วะผมบอกว่ามันประมาณ500ถึง600ใช่ไหม637ระยะสกิลมันซึ่งมูลตัวนี้ไม่ได้รับมัน670ก็น่าเสียดายแต่670ก็คือถ้าเป็นระยะปกติมันจะไม่โดนสกิลของเสือขาวครับสุดยอดดูสกิลอุลต้าเลยแล้วกันคืออะไรวะอันนี้สกิลโจมตีพลังโจมตีคูณ 1.5 เข้าไปต่อวิด้วย11วิก็ถือว่าแรงครับโดนทีก็ลมเดียวกับขาวดำอะเหมือนตายไปแล้วแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามตีช้าลงตีช้าเดินช้าก็สโลนะครับสโลพร้อมเดเมจด้วยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวตัวเนี้ย
คือเราไปตัวสตันแล้วใช่ไหมนี่แหละเราขาดตัวสโลว์โทดซึ่งตัวสโลว์ที่เคยมีมาแม่งกากทุกตัวกากทุกตัวจริงๆเพราะเขาคงรู้แหละว่ามันคือสตันก็จบๆไปแต่สโลว์เนี่ยมันยังยืนเป็นเป้าไงแล้วมันจะนานกว่าแถมที่11วิกับอีกฝ่ายสตันเขาเยอะอยู่ พอกันนะโหดพอกันและสกิลอีกอันครับสกิล8ดาวก็บัฟเพื่อนครับบัฟโจมตี2เท่า12วิบัฟหลบสกิลโหยเพิ่ม 60% เลยว่ะตัวก่อนหน้านี้มันเพิ่มแค่50ใช่ไหมโอ้โหอันนี้น่าจะดีกว่าเลยคือต้องใช้ทั้ง2ตัวครับ ต้องใช้ทั้ง2ตัวคือตัวนึงก็เป็นอมตะแนวหน้าไปแล้วก็เอาเลเอาไปแล้วตัวนี้ก็มาบัฟตีแรงให้เพื่อน2เท่าอะไรพวกเนี้ยพร้อมหลบสกิลด้วยผมยังไม่ได้เรือดำน้ำเลยนี่โอ้ตัวไหนดีวะรู้สึกเป็นเวรเป็นกรรมครับโอ้ย2ตัวไปดูทรัพย์สมบัติก่อนดิเหลืออะไรบ้างไม่ได้ตีเลยวันนี้ครับตีบอสประมาณเมื่อชั่วโมงที่แล้วบอสเกิดแต่ไปเล่นคราฟเดอะเวิร์ดโอ้โหลีต้องเล่นเองอีกไม่ต้องก็ได้วะเนี่ยมี 90,000 สักกลางเดือนผมน่าจะได้กบ8ดาวอีกตัวอารีน่านี่ไม่ได้ลงเลยมันนานเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันนานเกินกิลช็อปนี่ก็เพิ่งแลกไปโอ้โหต้องเปิดหาอย่างเดียวครับคือเป็นลุ้นกับไอ้ด่านพิเศษที่เพอร์เจอร์เลยอ๋อครับไอ้นี่เราได้แร่เพิ่มมั้งก็คือคอนเล็กอะคือถ้าย่อยได้ผลึกอันนี้จะไปไหนแล้วคือย่อยร้อยหนึ่งก็ได้คืนให้คืนมาร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับทำไมจะคืนกำไรสู่สังคมไหมหมดเขตวันที่เท่าไหร่ครับวันที่5ครับหรือเปล่าวันที่5เดือน9เด้อโอ้เร็วจังย่อยดี100ได้คืนมาอีก100ย่อย300กดไปแล้วไปตลอดเลยป่ะเกียร์ใหม่ยังไม่โผล่นะแต่ก็มีข่าวมาแล้วล่ะก็รอแล้วกันแต่แนะนำเปิดเลนเจอร์ดีกว่าใครยังไม่มีตัวดีๆอ่ะคือตัวไหนก็ได้ครับรอบนี้คือจะเหมาะเฉพาะคนตัวครบหรือเปล่าแล้วตัวมาเสิร์ฟทีมเฮ้ยมันโหดนะอย่างที่เล่าไปนั่นแหละครับโหดอยู่โหดมากว่าอีเวนต์นี้เกิดผลแล้วอีพีอีกรอบครับจะดูระดับท็อปเขาตีกันยังผมก็ต้องทำเร็วอ่ะตัวเนี้ยเพราะรู้สึกว่าสุดยอดโอ้ยังไม่ทำโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำว่ะเหมือนจะดีใจนะแต่ดูแล้วก็มันไม่ได้อุลตร้าไงต้องมาทำเองแล้วกว่าผมจะได้ไม่รู้เมื่อไหร่แล้ว2ตัวเลยด้วยหมดตูดแล้วไงโอ้ยอันนี้มันใช้แร่น้อยกว่านี้ว่ะโหใช้แร่น้อยทั้งคู่ด้วยอาจจะต้องไปนั่งดูคูลดาวน์ได้อมตะมันก็ดีอะครับแต่ลาโอก็ขวาดได้ใช่ไหมคือยุคนี้มันน่ากลัวเสือขาวมากกว่าแต่นี่มันให้หลบสกิลด้วยใช่ไหมผมว่าดีทั้งคู่ตัวไหนก็ได้เสือกมา2ตัวเลยดิโอ้โหเหนื่อยเลยทีนี้ก็โลภสิอยากได้ทั้ง2ตัวอีกอมตะ4วินะ
เออเขาต้องไปดูระยะสกิลอีกคือกลัวมันจะหักหลังไงแบบอมตะแบบอ่างอ่ะคืออมตะแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีกระจายไปแนวหลังอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะสีวิผมว่าโกงสีวินี่โกงเลยแหละโอ้ดีเอานี่แล้วกันรักแหมตัวธนูเท่ๆอย่างนี้เกลดิเอเตอร์บูนยืนไกลรอดเอามาปราบเสือขาวแล้วครับดูแลต้องไปนั่งดูระยะสกิลกันอีกทีโอเคแค่นี้แล้วกันครับบ่นเพอร์เจอร์อะไรไม่รู้เยอะแยะอย่าลืมลิงก์ไปแฟนเพจหัดเป็นไก่อยู่ข้างล่างเลยเขาเรียกไงอยู่ใต้คลิปครับตรงคำอธิบายตอนนี้ก็ทำแอดเพื่อเดือนกันยาเรียบร้อยแล้วโอ้ยยังเหลือแจมสักทีแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวก็ไปก็ได้จัดทีมก่อนก็แอดเพื่อนเดือนกันยาก็ไปโพสต์อ่านกติกาตรงข้างต้นครับรอบนี้ทำกันเองนะแล้วก็แอดกิลหากิลแล้วนี่ครับคนไหนจะโปรโมทกิลตัวเองเชิญเลยครับทำลิงก์ไว้ให้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่อีกสัก 2-3 วันก็จะทำเป็นลิงก์รวมแล้วครับว่าแอดเพื่อนตามไปลิงก์นี้แอดกิลไปอีกลิงก์หนึ่งแอดเพื่อนของเดือนที่แล้วไปอีกลิงก์หนึ่งอ่ะประมาณนี้จะได้เป็นดูเป็นระเบียบขึ้นแล้วก็รอกับ ID หัดเป็นไก่กับการเปิดคาชาเฮ้ยแต่ตัวนี้น่าเปิดหรือว่าเราชอบวะเราเห็นตัวซึ่งสกิลมันก็ดีอะเห็นราศีเดียวกันฮะชอบเฉยเลยแล้วอะไรอีกใช้แล้วหัดเป็นไก่ก็เล่นคราฟเดอะเวิร์นครับรอไป2คลิปคลิปละชั่วโมงครึ่งเออเริ่มแสบคอแล้ว เดี๋ยวก็จะเล่นต่ออีกแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์บอลไทยคืนวันพฤหัสก็เช้าวันศุกร์เขาก็ยังไม่แก้นะคือเวลาไทยก็ไม่สาคนน่ะ คือทีวีเขาชอบขึ้นแบบอะไรนะคืนวันพฤหัสก็คือเช้าวันศุกร์คืนวันพฤหัสเราก็งงดิ3นาฬิกาวันพฤหัสมันก็ควรจะเป็น3นาฬิกาวันพฤหัสไม่ใช่คืนวันพฤหัส3นาฬิกาแล้วไปเป็นเช้าวันศุกร์มันจะงงกันไงและไอ้เรื่องพวกนี้นะครับเป็นเครื่องบินเนี่ยเขาไม่มังมั่วอย่างนี้นะคือตั๋วเคลื่อนแบบพูดแบบ international แล้วมาพูดแบบไทยๆว่าคือวันพฤหัสแต่เวลาจริงคือเช้าวันศุกร์คนมันก็งงดิตกลงว่าเป็นตีหนึ่งของวันพฤหัสหรือตีหนึ่งของวันศุกร์อะไรประมาณนี้ครับฟ้ามเพ้อไปก็หวังว่าเขาจะแก้ซึ่งก็นะผู้ใหญ่ก็น่าด่าอยู่แหละแต่เราก็ช่วงนี้งัดกันหลายเรื่องอยู่อ่ะพอดีกว่าสวัสดีครับ